ันนี้เลขาธิการกตย้ำนะคะว่าพรรคพลังประชารัฐต้องชี้แจงระดมทุนภายใน30วันค่ะขณะที่หลายพรรคการเมืองก็เร่งเปิดสาขาพรรคให้ทันก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งติดตามในคอลัมน์ศึกเลือกตั้ง62ค่ะประเด็นการจัดงานระดมทุนยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องโดยวันนี้นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดคณะทำงานสื่อสารการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าการจัดงานเลี้ยงระดมทุนแบบโต๊ะจีนของพรรคพลังประชารัฐดูเป็นเรื่องสวนทางกับที่นายสุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐระบุว่าคนกำลังจะอดตายจึงต้องแจกเงิน500บาทแต่การจัดงานระดมทุนโต๊ะละ3ล้านบาทสะท้อนความเหลื่อมล้ำแบบรวยกระจุกจนกระจายและหากข้อมูลเรื่องหน่วยงานรัฐซื้อโต๊ะจีนเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าผิดกฎหมายไม่ต่างจากสิ่งที่นายณัฐพลทีพสุวรรณรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐชี้แจงว่าจะคืนเงินหากคุณสมบัติผู้บริจาคไม่เข้าข่ายตามกฎหมายและการจะตรวจสอบความถูกต้องไม่จำเป็นต้องใช้เวลาถึง30วันเพราะสามารถนำเลขที่เช็คของบริษัทหรือองค์กรมาดูว่าใครเป็นผู้เซ็นซึ่งใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นด้านพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.ย้ำตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา64และ65กำหนดให้แจงรายละเอียดภายใน30วันก่อนจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบขณะนี้ต้องรอพรรคพลังประชารัฐชี้แจงรายละเอียดก่อนจึงยังไม่ขอให้ความชัดเจนว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่เมื่อพรรคเขาพร้อมเขาก็ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบนะครับแต่กฎหมายให้เวลากฎหมายเขียนไว้ภายใน30วันนะครับก็คงต้องภายในขอบเขตเวลานี้ครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขียนไว้ในกฎหมายหมดแล้วนะครับขณะที่พรรคการเมืองอื่นๆมีวิธีระดมทุนที่แตกต่างกันไปอย่างพรรคอนาคตใหม่เอาสินค้าที่ระลึกที่เคยถูกเบรกไปก่อนหน้านี้มาขายใหม่ซึ่งจะนำออกขายถึง30ธันวาคมนี้เท่านั้นส่วนพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันไม่มีจัดระดมทุนแบบโต๊ะจีนเพราะสามารถใช้เงินบริจาคและเงินบำรุงพรรคจากสมาชิกได้สำหรับความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้พรรคภูมิใจไทยทยอยเปิดนโยบายโดยต้องการปฏิรูประบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคบอกว่าจะนำระบบโทรเวชกรรมมาใช้ซึ่งเบื้องต้นคนไข้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรือระหว่างทางบุคลากรทางการแพทย์ในรถฉุกเฉินสามารถสื่อสารกับหมอผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลผ่านกล้องที่เชื่อมกับระบบ 4G หรือ 5G ทำให้มองเห็นสถานการณ์ของผู้ป่วยได้ซึ่งจะลดอัตราการเสียชีวิตได้มากโดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขต้องวางโครงสร้างการเข้าถึงข้อมูลให้ง่ายด้านพรรคอนาคตใหม่เสนอนโยบายด้านคมนาคมพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้คนใช้รถส่วนตัวน้อยลงโดยการพัฒนาระบบรางให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยเส้นหลักต้องเป็นทางคู่ส่วนการขนส่งระบบรองเช่นรถบัสหรือรถมินิบัสเชื่อมต่อชุมชนกับขนส่งมวลชนหลักอย่างสถานีรถไฟและสนามบินรวมทั้งให้อำนาจท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบขนส่งสาธารณะขณะที่แต่ละพรรคก็เร่งขยายสาขาพรรคการเมืองตามจังหวัดต่างๆอย่างพรรคเพื่อไทยนายกิติรัตน์ นรนองรองหัวหน้าพรรคเปิดสาขาพรรคที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสย้ำพรรคมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนในทุกระดับส่วนนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคพลังประชารัฐเปิดสาขาที่จังหวัดนครปฐมพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.แสดงความมั่นใจจะได้ที่นั่งส.ส.ในพื้นที่แน่นอนแม้จะมีอดีตส.ส.ตระกูลใหญ่ครองพื้นที่อยู่ช่วงนี้บรรดานักการเมืองเริ่มพบปะประชาชนกันบ้างแล้วหลายคนเลือกลงพื้นที่แต่พรรคชาติพัฒนาและพรรคกลางใช้วิธีวิ่งยามเช้าออกกำลังกายไปรับฟังปัญหาในพื้นที่ไปด้วยแม้นอกจากจะได้สุขภาพแข็งแรงแล้วยังได้เสียงสะท้อนไปจัดทำนโยบายหาเสียงกันด้วย